ดีครับวันนี้เป็นวันสำคัญนะครับก็คือเรามาเรียนรู้เทคนิคการตั้งสีปากกาหรือความหนาเส้นแบบมือโปรกันนะครับสำหรับน้องบางคนนะครับที่เมื่อวานนะครับเราให้ไปตั้งก็คือไปตั้งความหนาเส้นนะครับไปตั้งความหนาเส้นที่เลเยอร์ถูกไหมครับไปตั้งความหนาเส้นว่าจะเอาเท่าไหร่ก็คือเราไปเซตที่เลเยอร์เลยนะบางทีก็ลืมเซตบ้างอะไรบ้างนะครับทำให้ปริ้นออกมานะครับปริ้นออกมามันเป็นไม่เป็นไปตามที่เราอยากได้นะครับเราอยากได้เส้นนี้ 0.3 นะครับเส้นนี้ 0.18 นะครับตรงขอบเสาเนี่ยนะครับตรงขอบเสาเนี่ยนะครับนะตรงขอบเสาเนี่ยเราอยากได้สัก 0.5 นะครับตรงนี้ 0.18 นะครับตรงนี้ 0.3 มันไม่ได้ตามจุดประสงค์นะครับนะเพราะอะไรว่าตัวนี้เราไฟล์เพื่อนมาโอเคไหมฮะซึ่งชีวิตจริงนะครับชีวิตจริงเราก็เอาไฟล์เพื่อนมาทำเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่สำคัญนะครับก็คือว่าเวลาเราไฟล์เพื่อนมาเราจะปรับไฟล์เพื่อนหรือได้ยังไงนะฮะทีนี้วิธีการปรับนะครับแบบมือก็เราสามารถเนี่ยบางคนปริ้นมาเป็นแบบนี้คือมันจางๆแบบนี้โอเคป่ะมันไม่มีสีเนี่ยมันตรงนี้นะครับตรงนี้เราอยากจะเป็น 0.5 ใช่ไหม 0.5 เป็นขอบเนี่ยมันไม่เป็นนะครับตรงนี้บางมากเลยนะครับ0จริงมันต้อง 0.3 นะวิธีการนะวิธีการก็คือเดี๋ยวให้ทุกคนนะครับเปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนสีไปเปลี่ยนสีนะครับสีที่เปลี่ยนวันนี้นะครับสีเปลี่ยนวันนี้ก็มีอยู่ด้วยกันนะครับ3สีด้วยกันนะลองดูนะครับสมมุติว่าเราไปเปลี่ยนนะครับเราไปเปลี่ยนสีแล้วกันนะครับตัวแรกเป็นตัวแรกเป็นสีเหลืองนะครับสีเหลืองก็เส้นขอบนี้นะฮะสีเหลืองสีเหลืองแบบนี้นะสีเหลืองตัวแรกที่ต้องเปลี่ยนสีเหลืองนะครับเราจะให้ 0.3 นะเราจะให้เป็น 0.3 แล้วก็สีถัดไปนะที่จะเปลี่ยนนะก็คือสีของสีชมพูนะสีชมพูอันนี้ไม่มีชมพูอ้าวประมาณนี้แล้วกันนะสีชมพูหรือสีอะไรก็ได้นะครับก็คือขอบเสาตรงนี้นะครับขอบเสานี่เราอยากได้สัก 0.5 ชมพูแล้วกันนะชมพูแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นสีเกรย์เบอร์8แล้วกันเกรย์เบอร์8นะครับคัลเลอร์8นะครับความหนา 0.18 เราต้องการ3เบอร์นี้นะครับสมมติเราเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเนี่ยเราคลิกเปลี่ยนสีนะก็คือมือโปรนะครับมือโปรหรือมืออาชีพนะครับเขาก็จะเปลี่ยนสีแบบนี้นะครับเขาจะเปลี่ยนสีเนี่ยคือเวลาเขาเขียนเขาจะเขียนเป็นสีนะครับเป็นเซตหมายถึงว่าสีเหลืองเนี่ยคือเส้น 0.3 โอเคไหมครับสีชมพูหรือแมจินต้าตัวนี้คือเส้น 0.5 เขาจะเขียนแบบนี้นะครับแล้วก็เส้นเซ็นเตอร์ไลน์ตัวนี้เป็นเกรย์นะครับเป็นเกรย์สมมติว่าเป็นเคลคัลเลอร์8นะเวลาเราทำนะครับเราก็ต้องไปเปลี่ยนที่ตัวพิมพ์เตอร์นะครับบางคนเขาไม่ได้เปลี่ยนที่เลเยอร์นะครับเขาจะไปเปลี่ยนที่ตัวพิมพ์นะครับอย่างนี้นะฮะอันนี้ซูมเข้ามาดูนะครับเวลาพิมพ์มานะครับเมื่อเปลี่ยนสีแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะออกมาตามนี้นะเห็นไหมฮะเข้มหน่อยหัวเสาตรงนี้ก็จะเข้มหน่อยนะครับเข้มหน่อยก็คือ 0.5นะครับตรงนี้ 0.3 สังเกตดูนะมันเข้มแล้วก็ 0.3 แล้วตรงนี้ก็คือ 0.18 นะนี่นะครับขยายอีกทีเห็นไหมครับหัวเสามันจะเข้มตรงนี้หัวเขามันจะเข้มหน่อยก็คือ 0.5 การบ้านส่งแบบนี้นะครับการบ้านส่งแบบนี้ก็คือตัวนี้ 0.3 การบ้านส่งหน้านี้ก็ได้นะครับให้มันดูว่าเข้มหน่อยหรือปริ้นทูสเกลวัดเลยก็ได้นะครับนะฮะว่าได้หรือเปล่านะอันนี้ 0.18 นะครับนะพวกนี้ความหนาเส้นนะครับไปตั้งที่ dimension นะครับ dimension style นะครับ dimension style โอเคนะครับวิธีการนะครับวิธีการก็คือว่าเมื่อเราเปลี่ยนสีเรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนสีเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการก็คือไปที่ plot นะครับไปที่ plot นะครับแล้วก็ไปที่ new ก็คือตัวนี้เราตั้งเป็นชื่อเราได้นะครับแล้วก็ start from stash นะครับแล้วก็ใส่ชื่อนะครับก็คือเบอร์ปากกาชุดนี้คือของเรานะครับแล้วก็ plot style editor นะครับสีที่1ที่เราจะเปลี่ยนก็คือสีเหลืองนะครับสีเหลืองก็คือเราต้องการเปลี่ยนก็คือ 0.3 นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเวลามัน plot จะให้มัน plot เป็นสีอะไรก็คือเป็นสีดำนะครับวันก่อนที่เราตั้งนี่คือ gray scale แต่ถ้าเกิดว่าเราตั้งดำแบบนี้นะครับรับรองว่าออกมาชัดแน่นอนเลยนะฮะสีที่2นะครับก็คือสีชมพูนะครับเราไปเลือกสีชมพูนะครับสีชมพูตรงนี้นะครับเราก็มาคลิกเลือกมันก็จะคลี่ออกมานะครับคลี่ออกมานะครับเราก็เลือก 0.5 และอีกสีนี้ก็คือสีเกรย์เบอร์8ตัวนี้นะครับก็คือเราก็คลิกตรงนี้นะฮะให้มันเลือกเป็น 0.8 ลองเซตตามนี้ก่อนนะครับพอเราพรีวิวดูนะครับตัวไหนไม่ได้สีไหนไม่ได้แล้วเราก็มาเซตตามนี้นะครับนี้เราจะปริ้นก็คือว่าเราจะมาปรับ
ความหนาเส้นนะครับความหนาเส้นเนี่ยนะครับโดยที่ตัวขอบตัวนี้นะตัวขอบตัวนี้เราจะให้เป็น 0.3 นะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะเขียนเป็นสีเหลืองทั้งหมดเลยนะฮะสีเหลืองตัวนี้เราให้เป็น 0.3 นะครับบางคนตัวนี้อาจจะไม่ได้นะครับตัวนี้เราจะตั้งไว้ก็คือ 0.18 นะครับเดี๋ยวเราจะตั้งเป็นตัวเกรย์นะครับสีเทานะครับคัลเลอร์8นะครับสีเทาเบอร์8ตอนนี้มันคัลเลอร์250นะครับเดี๋ยวเราจะตั้งเป็นคัลเลอร์เบอร์สีเทาเบอร์8นะแล้วก็ไลน์เวทก็คือ 0.18 นะครับตั้งแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะอีกตัวนึงหัวเสานะหัวเสาเนี่ยนะครับหัวเสาเดี๋ยวตัวนี้เราจะเปลี่ยนเป็นสีมาเจนต้านะครับสีมาเจนต้านะครับสีมาเจนต้าตัวนี้นะครับสีมาเจนต้าสีมาเจนต้าตัวนี้ก็เราจะตั้งให้เป็น 0.5 นะครับนะเดี๋ยวเราจะตั้งให้เป็น 0.5 เวลาปริ้นนะครับเวลาปริ้นก็คือภาพรวมเนี่ยนะครับก็คือตัวเทคเนี่ยมันจะออกมา 0.3 นะครับแล้วก็ตัวเซ็นเตอร์ไลน์ตัวนี้ก็คือ 0.18 นะครับแล้วตัวdimension นะครับ dimension ก็คือเราไปแก้ที่ dimension style แล้วนะครับ dimension นี่เราจะตั้งที่ 0.18 นะครับตัวนี้เราสามารถ dimension เราไปแก้ที่ dimension style ก็ตัว dimension style ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือ color 75เราไปแก้ที่ตัวนี้นะครับ dimension style ไปที่ modify line เราเช็ค line ก่อนทีนี้ color ของเขาเป็นเบอร์นี้ใช่ไหมทีนี้ line weight เรามาตั้งที่นี่ได้เลยนะครับ line weight นะครับ line weight ก็คือ 0.18 นะ 0.18 ปั๊บโอเคแล้วก็ set current นะครับทั้งหมดก็จะเป็น 0.18 เดี๋ยวเราเปลี่ยนสีก่อนนะทีนี้เราเปลี่ยนสีนะครับสีเหลือง 0.3 คือได้อยู่แล้วนะต่อไปหัวเสาเราเปลี่ยนเป็นมาเจนต้าหัวเสาเนี่ยเราเปลี่ยนเป็นมาเจนต้าทั้งหมดหัวเสาเราเปลี่ยนเป็นมาเจนต้านะครับมาเจนต้าโอเคมาเจนต้าใช้ตัวนี้เลยแล้วกันนะเป็นสีพื้นฐานเขาแล้วโอเคใช้คำสั่ง MA นะครับ MA ก็คือมันจะ copy ตัว property นะครับเราใช้คำสั่ง MA ครับ MA โอเค MA ก็ MA ไปเรื่อยนะครับMA โอเคอีกข้างหนึ่งมันจะมีหัวเสาอีกนะครับเราก็เปลี่ยนเป็นมาเจนต้าโอเคเดี๋ยวสีมาเจนต้าเราจะเซตลายไทลายเวทเป็น 0.5 เอาเป็นมาเจนต้านะครับมาเจนต้าานะครับตัวนี้เราก็จะเช็คเป็นมาเจนต้าเราก็ไล่นะบางคนถ้าไม่งั้นก็ copy ไปเรื่อยนะครับ copy แล้วก็ property ไปเรื่อยๆแต่นี้ได้แล้วทีนี้ center line นะครับเป็นเกรย์เลือกนะครับเลือกเป็นเกรย์เบอร์8นะครับเกรย์เบอร์8ตัวนี้เราจะให้ center line weight เป็น 0.18 โอเคนะครับเส้นเซ็นเตอร์ไลน์เราจะเป็น 0.18 อันนี้เป็นการปรับ 0.18 โอเค
ทีนี้ก็เป็นเกรย์เบอร์8นะครับเป็นเกรย์เบอร์8อัพโอเคตัวนี้ก็เป็นเกรย์เบอร์8เกรย์เบอร์8นะครับโอเคคำสั่ง MA ก็คือcopy property นั่นเองนะครับ MA ทีนี้เมื่อเปลี่ยนสีเรียบร้อยแล้วนะครับไปที่ plot ครับไปที่ plot สร้างใหม่แล้วไปที่ plot ก็คือเป็นเบอร์ปากกาของเรานะครับไปที่ new new โอเคไปที่ start from sketch next ชื่อใหม่ครับชื่ออะไรก็ได้ครับใส่ไปดอยดอย3ดอยอ่ะ next โอเคทีนี้เราไปเซตเบอร์ปากกาครับสีที่เราวางไว้เมื่อกี้คือสีได้แก่สีเหลืองนะครับสีเหลืองโอเคสีเหลืองเวลาปริ้นให้เป็น black แล้วก็ลายเวทให้เป็น 0.3 โอเคนะครับลายเวทให้เป็น 0.3 ต่อไปสีชมพูไม่ใช่สีมาเจนต้านะมาเจนต้าให้เป็น 0.5 ปริ้นให้เป็นสีดำแล้วก็ลายเวทให้เป็น 0.5 นะครับ 0.5 แล้วก็ตัวเซ็นเตอร์ไลน์นะครับก็คือเป็นเกรย์สีเทาเบอร์8นะครับสีเทาเบอร์8แล้วก็เป็นสีดำลายเวทก็คือ 0.18 โอเคเซฟนะฮะแล้วก็ลองพิมพ์พรีวิวดู apply แล้วก็พิมพ์พรีวิวดูบางตัวมันต้องไล่ให้มันเราต้องมาไล่นะครับที่เหลือให้มันเป็นสีดำให้หมดนะครับสีที่เหลือให้เป็นสีดำให้หมดนะครับสีฟ้าสีที่เหลือต้องเป็นสีดำให้หมดนะครับคือเวลาเราพิมพ์พรีวิวนะฮะทุกอย่างมันจะออกเป็นสีดำเนี่ยเราก็มาปรับตรงนี้นะครับนะเราก็พรีวิวไปดูโอเคตอนนี้สีดำแล้วเหลือตัวไหนสีฟ้าเราก็มาตั้งให้เป็นสีดำสีฟ้าก็มาตั้งเป็น black โอเคเป็น black ตัวนี้เราก็มาปรับได้นะครับสีฟ้าสีที่เราพรีวิวแล้วเนี่ยเราก็สามารถปรับตรงนี้ได้อันนี้เป็นมือโปรแล้วนะครับขั้นมือโปรแล้วโอเคสังเกตดูนะครับสังเกตดูเนี่ยหัวเสาเนี่ย 0.5 มันจะเข้มแล้วเห็นไหมฮะนะครับมันจะเข้มละแล้วตัวเส้นคือ 0.3 โอเคแล้วก็ตัวเซนเตอร์ไลน์ 0.18 มันจะบางกว่า 0.3 นะครับโอเคแล้วก็ dimension โอเคนะครับก็เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมพิมพ์มานะครับอย่าลืมพิมพ์ส่งการบ้านก็คือพิมพ์แล้วก็ลองวัดดูนะครับว่าได้หรือเปล่านะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับครับ